วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะกินแบบรีบๆเร็วๆค่ะเพราะว่าจะต้องรีบไปทํางานต่อนะคะผักป่าทําอะไรกินดีนี่ค่ะวันนี้ป้าอ้นมีผักป่า3ชนิดเลยนะคะผักไฟเออร์วีดยอดอ่อนๆที่ป้าอ้นไปตัดมานะคะแล้วก็คะน้าทะเลค่ะคะน้าทะเลก้อนขาวๆอีก้อนขาวๆอะไรนะก้านขาวๆค่ะแล้วก็ผักกูดฝรั่งค่ะขอเวลาจัดจานแป๊บหนึ่งนะคะผักกูดฝรั่งป้นลวกนะคะลวกแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำมันอีกนิดนึงแป๊บเดียวอีกนิดนึงนี่คือแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะป้นชอบกินผักกูดแบบเกลี้ยงเกลาแบบนี้ค่ะจะกินผักกูดแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามีผักจะกินผักป่าอย่างอื่นก่อนค่ะพูดเร็วไปไหมอ่ะเพราะว่ารีบนะคะวันนี้คือว่ารีบแต่ก็ยังอยากจะพาทุกคนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะใส่น้ำพริกไปด้วยนี่ค่ะวันนี้ขอใช้มือนะคะเพราะว่ากินน้ำพริกมันต้องใช้มือค่ะจะกินหมดไหมเนาะวันนี้ป้าอ้นอยากแนะนำเพื่อนๆที่เพิ่งหัดกินผักป่าใหม่ๆนะคะป้าอ้นอยากแนะนำให้กินผักทีละชนิดก่อนนะคะอย่ากิน3อย่างรวมกันแบบป้าอ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ากินทีละชนิดเราจะได้รู้ว่าผักไหนเราแพ้ผักไหนเราไม่แพ้ค่ะว่าแล้วเราก็ลงมือค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มผักไหนก่อนผักไฟเออร์วีดยอดที่เพิ่งแทงยอดอ่อนๆป้าอ้นลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันก่อนนะคะอร่อยค่ะไม่ค่อยขมค่ะเหมาะกับน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกปลาสดนะคะเหมาะกับน้ำพริกมากกับผัดไฟแดงนะสำหรับจนตัวป้าอ้นนะอร่อยนี่เดี๋ยวเรามาต่อด้วยคะน้าก้านขาวๆอบๆค่ะคะน้าต้องแช่น้ำนานหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีทรายค่ะทรายเม็ดเล็กๆหวานอร่อยมากหวานกว่ากะหล่ำปลีอีกนะคะรสชาติจะคล้ายกะหล่ำปลีผสมมันฝรั่งอะว่าแล้วก็กัดโดนทรายไปเม็ดนึงอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มน้ำพริกเลยเนี่ยดูเหมือนกลัวทรายจะอยู่ตรงที่ตัดนะคะผักกูดคือของโปรดของป้าอ้นในบรรดาผักทั้ง3ชนิดเลยนะคะข้าวติดมือลุงหุงข้าวให้มันแอบแฉะนิดนึงไม่อยากบ่นนะแกเอาสาหุงให้อร่อยผักกูดจะคล้ายผักกระเฉดบ้านเรานะคะทำได้หลายเมนูมากค่ะแต่ว่าต้องกินสุกเท่านั้นนะคะทุกคนอ
ผักสามชนิดรสชาติแตกต่างกันนะคะหวานขมเหมือนผักกระเฉดบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบรรยายไม่ถูกค่ะเพราะอ้นรีวิวของกินไม่เป็นนะคะเลยไม่ค่อยชอบจะทำอาหารรีวิวนะคะแต่ก็ยังมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะที่ชอบให้ป้าอ้นกินให้ดูค่ะก็ขอบคุณมากนะคะก็มากินข้าวด้วยกันค่ะป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะแต่จะขอกินต่อนะคะกินผักนี่หมดก็แต่งตัวไปทำงานแล้วค่ะทันเวลาพอดีค่ะลืมมาต้มไข่ด้วยโอ้ยเนาะแก่แล้วแก่เลยเนี่ยป้าอ้นอร่อย